हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएन स्नूकर सिक्स रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2K23। सिक्स्थ फ्रेम स्टार्ट। सวัสดีทุกท่านนะครับชมเกมกันต่อนะครับเฟรมที่6ต๋องเปิดเฟรมเป็นยังไงครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาเราไซส์มาเนี่ยไซส์ด้านขวาขามันจะฉลับมาด้านซ้ายก็เลยโดนหนานะครับลูกนี้เอาละจิมมี่วันนี้เวลาสนุกเกอร์เนี่ยถ้าตามเขาแล้วเนี่ยกำลังใจเนี่ยมันก็นะฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ต้องสู้นะครับแต่ว่าโอกาสเป็นของเจมส์นะมายนี้โดนหนานะครับลูกนี้หนาขาวอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าเขาจะดึงตัวไปเล่นน้ำเงินนะลูกนี้โดนหนาก็เลยทู่ขาวก็เลยโดนช้า Red ball pot ยังไงลูกนี้เล่นเขียวนะครับจากกิ๊กนะครับกิ๊กกลุ่มนะตรงชมพูเนี่ยนะครับต้องกิ๊กนะฮะเพราะว่าลูกแดงลูกหนึ่งก็จะเล่นยากนะครับจิมมี่จากกิ๊กกลุ่มนะครับเข้ามาชิ่งเดียวนะฟึบกิ๊กไหม Green ball pot ขาดไปนิดนึงก็ต้องสู้เลยไม่ง่ายนะครับลูกแบบข้างๆชิ่งเนี่ยโต๊ะนี่ไม่ง่ายนะฮะเอาละครับชิงชนะเลิศนี่จะชิงกันตอนประมาณ3โมงเย็นนะฮะ3โมงเย็นของวันที่11ก็มาชมได้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะจะต้องฝ่าฟันในรอบ16 8 4ก่อนนะยังไม่รู้ว่าตัวผู้เล่นคือใครจะเข้ามาชิงนะครับก็ต้องติดตามชม Red ball pot ใดก็ต้องเชียร์ได้นะเอาครับตอนนี้ก็จิมมี่จะแทงเขียวนะเพื่อมาแทงสตันนะด้านซ้ายมือนะครับหรือจะแทงโฟโล่ Green ball pot เท่ากับว่ากดคิวลึกไปนะพอลึกไปมันก็กินซ้ายเข้าไปก็ลูกก็เหลี่ยมมาไม่พอต้องกันแบบไหนต้องแทงสกูอย่าแทงบางๆก็ได้นะครับนี่แหละให้ไม่โดนน้ำเงินก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับลูกนี้ขาวไปค่อนข้างชิ่งนะครับอาจจะเลือกเล่นลูกไหนนะครับลูกนี้ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมหรือว่าจะด้านขวามือสุดของท่านผู้ชมโดยการเช็ดแล้วหนีเอาละครับจ้องแล้วถ้าแทงด้านซ้ายมือก็ต้องปักคิวแล้วครับเพื่อที่จะให้รอด2แดง3แดงเนี่ยนะครับเอาละครับดูก่อนแล้วนะเอาละครับถ้าจดแบบนี้นี่สู้เต็มตัวแล้วให้รอดหลังแดงนะโอ้แทงบางถ้าแทงแบบนี้แม่ออกคิวไปรู้สึกเป็นเบาๆนะย้อยๆมาเลยมันขามันเลยเข้าไปหนาเป็นโอกาสของจิมมี่นะจะไล่มาเป็น3เท่าไหมไม้นี้ Red ball pot เล่นชมพูให้เฉียดน้ำเงินไปนิดนึงเพื่อจะกินแดงหรือจะแทงสกูกิ๊กน้ำเงินก็ได้นะครับลูกนี้เป
पिंग बॉल पॉट ไล่มากินสีน้ำเงินก็ได้นะครับจะสกรูเด้งชิ่งเดียวหรือว่าจะแทนมากินชมพูก็ได้นะครับลูกนี้ Red ball pot เอาละครับถ้าแทงเขียวจะ follow เด้งชิ่ง2ชิ่งนะหรือจะแทงสกรูอ๋อแทงสกรูเด้งชิ่งเดียวเลยนะครับด้านซ้ายมือสกรูมาฟืด Green ball pot ครับมีสีลับอยู่นะครับชมพูกับน้ำเงินตีเส้นตรงก็ได้ได้หมด Red ball pot เอาขาวไปแนบชิ่งได้ไหมถ้าแทงชมพูต้องให้แนบชิ่งนะจะได้มีช่องในการแทงแดงลูกที่ติดชิ่งต้องน้ำหนักและเหลี่ยมพอดีนะครับนี่นะครับไล่มาแล้วครับปิงบอลปอดแม่เบาไปนิดนะครับเกาศีรษะเลยนิดเดียวจะทำอย่างไรลูกนี้ต้องแทงเบาๆหรือเปล่าเอาแล้วครับเห็นหรือเปล่านี่นะครับต้องแทงแบบนี้นะครับเจมไม่ต้องส่งขาวลงไปด้านล่าง2ชิ่ง3ชิ่งก็ได้นะหลบไปแดงก็ยังอยู่ตรงจุดดำนะเนี่ยแดงก็อยู่ตรงจุดดำเนี่ยนะแล้วก็ส่งไปแบบนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับสนุกเกอร์นะชมพูเห็นไหมอ๋อเห็นนะลูกนี้เห็นพอดีแบบเหลี่ยมบังคับให้บางเลยเจมจะต้องแทงเต็มใบนะครับให้ขาวอยู่ตรงแดงนะครับไซยึดไว้แล้วก็ลูกแดงขึ้นไปด้านบนกับแทงบางๆให้ขาวอยู่ที่เดิมแต่น่าจะแทงเต็มใบไซยึดไว้นะฮะออกเป็นท็อปๆนะฮะลูกนี้ฟึบเร็วๆนะฮะลูกนี้โอ้โหกะนี่เลยครับกาวหลังดำเลยอันตรายนะครับลูกนี้เพราะว่าลูกมันแบ่งครึ่งแล้วมันรู้สึกจะดีเทียนนั้นลูกเมื่อกี้นี้ไม่ลงครับแทงโดนหนาเหลือเชื่อนะลูกนี้สายหัวเลยนะจิมมี่เขาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของต้องแทงหมดโต๊ะนะครับแดงเดียวนะครับเพราะเขานำอยู่26 Red ball pot เอาแล้วครับน้ำตาลก็ได้นะครับเขียวก็ได้ได้หมดน้ำเงินก็ได้นะน้ำเงินก็ตีเส้นตรงก็ได้นะครับตีเส้นตรงเด้งไปนะครับBlue ball pot ขึ้นแท่นก่อนนะถ้าลูกนี้แทงหมดโต๊ะYellow ball pot ลูกซ้อมนะลูกนี้คือลูกซ้อมนะนักสนุกเกอร์เขาจะรู้กันเลยว่าลูกที่จุดเนี่ยจะซ้อมทุกวันเหลืองเขียวช่อน้ำเงินชมพูดำ Green ball pot ไม่ดีครับต้องแทงหมดโต๊ะนะครับถึงจะชนะBrown ball pot
หน้าตายังสดใสอยู่นะสุขภาพดีนะบลูบอลพอดลูกนี้ follow ชิงเดียวไหมหรือจะแทงสกู2ชิงได้หมดนะครับลูกนี้ follow เด้งชิงมาครับแล้วก็ขามาเด้งชิงอีกนิดนึงก็นี่นะครับปิงบอลปอดแรงไปไหมมันแรงไปไหมเอื้อมๆนะฮะลูกนี้ก็คือเยื้องๆหน่อยเอื้อมๆหน่อยBlack ball pot เอาละครับเชียร์กันต่อนะครับขึ้นแท่นนะครับต๋องสิทธิ์ชอยนะครับนำจิมมี่